่ำเดือน6ของทุกปีพระเพลิงได้ลุกท่วมขึ้นที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ก็ที่วัดพระบรมธาตุตำบลทุ่งยางเนี่ยค่ะเขามีประเพณีจำลองพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าอัฐมีบูชาซึ่งก็หมายถึงการบูชาพระพุทธเจ้าค่ะดูสิคะคนที่มาร่วมงานเนี่ยได้มีโอกาสร่วมพิธีทุกขั้นตอนเลยโอ้โหอลังการงานสร้างมากๆกับการแสดงแสงสีเสียงที่ยิ่งใหญ่จริงๆค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมมาร่วมบุญร่วมกุศลร่วมพิธีอัฐมีบูชาเพื่อคงไว้ซึ่งพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ที่จังหวัดอุตรดิตถ์กันนะคะ